ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้สนใจในธรรมอาตมาขอโอกาสแสดงธรรมเทศนาในลักษณะของการบรรยายธรรมะเพื่อความสะดวกบางอย่างหัวข้อที่จะบรรยายในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากการบรรยายเมื่อตอนบ่ายบนภูเขาด้วยมีความประสงค์อย่างยิ่งในการที่จะให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องอาตมยตาโดยเฉพาะผู้มาใหม่ซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ยินได้ฟังเพียงครั้งเดียวไม่อาจจะเข้าใจได้อย่างทั่วถึงเดี๋ยวก็จะลืมเดี๋ยวก็จะเลือนหายไปหมดดังนั้นขอบรรยายเรื่องเกี่ยวกับอาตมยตาเพิ่มเติมอีกสักครั้งใครจะว่าอาตมยตาขึ้นสมองก็ได้ไม่เป็นไรขอให้สนใจฟังสนใจฟังอย่างยิ่งเพื่อให้สำเร็จประโยชน์เรื่องนี้จะเรียกว่าเป็นเรื่องควันหลงของอาตมยตาก็ยังได้เหมือนกันแต่หัวข้อเรื่องจริงๆนั่นชื่อว่าอาตมยตากับธรรมจักรจะพูดเรื่องอาตมยตากับสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักร ถ้าวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่ทรงแสดงธรรมจักรหมายความว่าทรงประกาศอำนาจโดยทางธรรมจักรให้แผ่ไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็แผ่ไปอย่างลัทธิศาสนาอื่นๆที่มันขัดแย้งกันอยู่นั่นแหละคือมิใช่พุทธศาสนานั่นแหละทรงประกาศธรรมจักรไปในหมู่เจ้าลัทธิเหล่านั้นเพื่อจะกวาดล้างแห่สิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิออกไปให้เป็นโลกที่มีแสงสว่างแต่ว่าคำพูดอย่างนี้มันโอหังมันยกหูชูหางมันไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าคอยจำไว้แม่นยำเป็นการตักเตือนกันอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านถือหลักไม่กล่าวคำขัดแย้งกับใครๆในโลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์คือมันหมดทั้งสิ้นแหละไม่กล่าวคำที่จะเป็นการขัดแย้งกับใครๆในทุกๆโลกแล้วท่านก็ใช้คำว่าประกาศธรรมจักรหรือเราจะใช้คำว่าประกาศธรรมจักรกันแทนที่ใช้คำว่าคัดค้านหักล้างพวกอื่นหรือลัทธิอื่นนี่ไม่ต้องมี การประกาศธรรมจักรนี่มีความหมายบริสุทธิ์ไม่เป็นการกระทําเพื่อเหยียบย่ำผู้ใดทำลายผู้ใดขัดแย้งผู้ใดนี่ขอให้สนใจอย่างนี้ทีนี้เราก็จะดูกันในแง่ของการประกาศธรรมจักร
สิ่งที่มีอำนาจเรียกว่าจักรคืออาวุธหรือแสนยานุภาพอาวุธที่เขาเรียกกันสมัยนี้เนี่ยสมัยโน้นเขาเรียกกันว่าจักรเพราะสิ่งที่เรียกว่าจักรมันมีคมแผ่ไปที่ไหนก็สามารถจะบุกเบิกออกไปได้แล้วก็ในลักษณะธรรมจักรนี้ด้วยแล้วก็เรียกว่าไม่มีใครอาจจะต้านทานทรงยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วอันใครๆในโลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์อนัตตรามเหล่านี้ไม่อาจจะต้านทานนี่อาการของธรรมจักรมีความหมายสั้นๆว่ามันตัดทุกอย่างที่ควรจะตัดหรือจะต้องตัดความหมายของอตัมมยตาก็เป็นอย่างเดียวกันแหละต้องการจะตัดหรือเพิกถอนในสิ่งที่มันไม่ควรจะมีหรือสิ่งที่มันเหนี่ยวรั้งไว้ในกองทุกข์ผูกพันไว้ในกองทุกข์จะตัดมันให้ขาดออกไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าจักรแล้วก็ยังเป็นธรรมจักรคือจักรของธรรมะไม่ใช่จักรอย่างที่เขาใช้กันในการสงครามจักรธรรมะนี่สามารถจะเข้าไปได้ในที่ทุกแห่งแม้ในจิตของคนจักรนี่สามารถจะบุกเบิกไปในจิตของคนไม่ใช่เพียงแต่จะแล่นไปทั่วโลกหรือภายนอกแต่เข้าไปในภายในคือจิตใจของคนเข้าไปกวาดล้างสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในจิตใจของคนถ้ามันออกไปเสียก็เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดสงบอิสระไม่มีความทุกข์อันใดๆเหลืออยู่ได้เลยนี่เราเพ่งเล็งความหมายของคำว่าธรรมจักรในลักษณะนี้ถ้าแผ่ไปทั่วโลกก็หมายความว่าโลกภายในจิตใจคนไอ้โลกภายนอกนั้นมันเขาก็รบราฆ่าฟันกันด้วยจักรธรรมดาสามัญตัดและเลือดแดงฉานนี่ไม่ต้องมีการตัดที่เรียกว่าเลือดแดงฉานแต่มันตัดยิ่งกว่านั้นอีกเข้าไปตัดอวิชชาตัณหามานะทิฏฐิในจิตใจคนมันเกลี้ยงไปนี่เรียกว่าตัดโลกภายในซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าโลกภายนอกนั้นมันขึ้นอยู่กับโลกภายในถ้าแก้ปัญหาที่เป็นโลกภายในได้ปัญหาของโลกภายนอกมันก็หมดตามไปเองเพราะว่าโลกภายนอกนี่มันเกิดมาจากโลกภายในมันออกมาจากอิทธิพลของโลกภายในมันคิดก่อนแล้วมันก็ออกมาก็สังเกตเห็นได้แล้วว่าการพัฒนาการสร้างสรรค์การทำความเจริญต่างๆนานาเหล่านี้มันออกมาจากความคิดในภายในโลกภายนอกมันจึงขึ้นอยู่กับโลกภายในคือความคิดของมนุษย์ถ้าโลกภายในได้รับการชำระสะสางให้ถูกต้องของแพทย์บริสุทธิ์หมดจดมันก็จะมีผลออกมาถึงโลกภายนอกคือจิตใจชนิดนั้นมันก็จะสร้างโลกภายนอกให้เป็นโลกที่งดงามน่าอยู่น่าดูเดี๋ยวนี้จงดูสิโลกของเราไม่น่าอยู่เต็มไปด้วยสิ่งที่เดือดร้อนรำคาญ
รู้ได้ในข้อที่ว่าต้องเพิ่มคุกตารางเพิ่มตำรวจเพิ่มศาลเพิ่มโรงพยาบาลประสาทเพิ่มโรงพยาบาลบ้าสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มมากกว่ายิ่งกว่าการเพิ่มของจำนวนคนในโลกที่มันเพิ่มขึ้นนี่ก็เพราะว่าการพัฒนาเนี่ยมันไม่ถูกต้องโลกในภายในมันไม่ถูกต้องเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันให้กันแต่เรื่องภายนอกการศึกษาทั้งโลกระดับอนุบาลเด็กกุมมือขึ้นไปถึงระดับมหาวิทยาลัยก็แท้มันพูดกันแต่เรื่องโลกวัตถุหรือเป็นเรื่องทางวัตถุนอกจากนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องทำให้คนฉลาดท่าเดียวฉลาดกันท่าเดียวไม่สอนเรื่องบังคับความฉลาดอาตมาขอประกาศตรงๆว่าไม่บูชาไม่ชอบไม่นับถือไอ้ระบบการศึกษาของโลกในปัจจุบันนี้ทั้งโลกเลยเพราะว่ามันสอนแต่ให้ฉลาดอย่างเดียวมันไม่ควบคุมความฉลาดแล้วคนก็เอาความฉลาดนั่นแหละไปหาประโยชน์ของตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวอย่างลึกซึ้งกว้างขวางเพราะว่ามันฉลาดมันให้กันมาแต่ความฉลาดมันไม่ให้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือธรรมะที่จะมาควบคุมความฉลาดการศึกษาแบบนี้มันก็มีแต่จะทำให้โลกนี่มีวิกฤตการณ์มากขึ้นคอยดูมีแต่จะต้องเพิ่มศาลเพิ่มเรือนจำเพิ่มตำรวจเพิ่มโรงพยาบาลวิกลจริตมากขึ้นเพราะการศึกษามันไม่ถูกต้องมันจึงต้องคิดต่อไปว่าจะทำกันอย่างไรที่ภายในจิตใจหรือโลกในภายในของมนุษย์นั้นจะเกิดความถูกต้องขึ้นมามันก็ต้องเอาธรรมะนี่เข้าไปขับไล่มิจฉาทิฏฐิความเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่วัตถุเห็นแก่ร่างกายโดยไม่เห็นแก่จิตใจรู้จักกันแต่เรื่องทางร่างกายหรือทางวัตถุนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารหรือน่าหัวท่านทั้งหลายลองเสียเวลานิดหน่อยเปรียบเทียบกันดูว่าบ้านเมืองที่เจริญแล้วไม่เคยไปก็ได้ดูรูปถ่ายก็ได้เมืองนอกเมืองนาบ้านเมืองที่เป็นมหาประเทศใหญ่โตนั่นมันมีตึกรามมีสิ่งก่อสร้างอย่างไรเหลือที่จะกล่าวแล้วไปเทียบดูกันกับรูหรือโพรงไม้หรือกระท่อมของคนป่าสมัยที่ยังไม่ค่อยจะนุ่งผ้านะมันไม่รู้จักทำอิฐแม้แต่สักก้อนมันก็ทำตึกไม่ได้มันก็อยู่โพรงไม้อยู่กระท่อมไปตามเรื่องทีนี้เปรียบเทียบดูขึ้นเรือบินดูบ้านเมืองที่มันใหญ่โตมาโหฬารสุดสายตานะแล้วก็เปรียบเทียบดูกับบ้านคนป่ากระท่อมคนป่าหรือรูของคนป่ามันต่างกันมากนี่ความเจริญมันมากถึงขนาดนี้แต่แล้วไปดูที่ตัวไอ้ความสงบสุขมันไม่มีเพราะมันมีความต้องการมากเกินไปมันมีความเห็นแก่ตัวมากเกินไปคนป่ามันโง่มันไม่รู้จักเห็นแก่ตัวเพราะมันไม่ได้รับการศึกษาให้ฉลาดเหมือนคนสมัยนี้ที่ศึกษาให้ฉลาดแล้วไปใช้สำหรับเห็นแก่ตัวมันก็เลยรบราฆ่าฟันกันมากขึ้นยิ่งเจริญก็คือยิ่งกล้ายมิฆะสัญญียิ่งเจริญ
คือยิ่งเดินเข้าไปใกล้มิฆสัญญีที่จะฆ่าฟันกันมันก็ฆ่าเนื้อฆ่าปลาแล้วก็วินาศกันหมดเกือบทั้งโลกเหลือไม่กี่คนมาตั้งต้นกันใหม่ข้อความอย่างนี้ก็มีในพระบาลีแม้ว่าจะเป็นข้อความที่คนนอกพุทธศาสนาเขาก็มีเขาก็กล่าวเขาก็เชื่อกันอย่างนั้นว่ามนุษย์นี่มันจะเจริญแล้วอายุมันก็สั้นข้าวเพราะความอยากมันมีมากกว่าเวลา ที่จะอำนวยให้สำเร็จตามความอยากอย่างนี้เรียกว่าอายุมันสั้น เพราะความต้องการมันมาก เวลามันเร็วไม่ทันใจนี่เรียกว่าอายุมันสั้นก็คือกิเลสมันมากนั่นแหละหมายความว่าอายุมันสั้น อายุมันจะสั้นค่ะทุกทีจนกล่าวเป็นอุปมาว่าอายุ10ปี5ปีปีเดียวตายอายุมันสั้นเพราะว่าความอยากมันมากเหลือประมาณเวลาไม่พอสำหรับจะใช้ทำตามความอยากถ้าเห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวรุนแรงคนป่าโง่จนไม่รู้จักเห็นแก่ตัวถึงจะเห็นบ้างก็น้อยมากยังเอามาเปรียบกันไม่ไหวถ้าเราเชื่อถือเอาหรือถือเอาตามข้อความเก่าๆในบาลีมนุษย์สมัยดึกดำบรรพ์นั้นไม่ได้ทำนาหรอกไปเก็บข้าวสาลีที่เกิดเองอยู่ในป่ามากินไปเก็บเช้ากินเช้าไปเก็บเย็นกินเย็นอะไรที่มันมีอยู่ในโลกในแผ่นดินนั้นก็ไปเก็บมาเก็บเช้ากินเช้าเก็บเย็นกินเย็นเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องเห็นกับตัว ต่อมามันมีคนฉลาดมานิดนึงว่ากูเอามาทั้งเช้าทั้งเย็นออกไปทีเดียวเอามาให้พอทั้งเช้าทั้งเย็น นี่มันก็เริ่มเห็นกับตัวต่อมามันฉลาดกว่านะกูจะทำยุ่งทำช้างไปเก็บมาใส่ยุ่งใส่ช้างในป่ามันก็ไม่พอต่อมามันก็ต้องทำกติกรรมต้องปลูกข้าวแทนที่จะคอยเก็บเอาจากในป่านี่ก็ฉลาดมาในทางที่จะเห็นแก่ตัวทีแรกทีเดียวมันก็คล้ายๆสัตว์เดรัจฉานมันโง่จนไม่รู้จักเห็นแก่ตัวนี่เรียกว่าโลกภายในนะมันสกปรกรกรุงรังมากขึ้นในจิตใจนะตามความเจริญของโลกนี่แหละเอาที่หลายคนคงจะคิดว่าไอ้ตานี่บ้าพูดอะไรไม่นิยมเลื่อมใสความเจริญในโลกความเจริญของโลกที่เขาเจริญกันไม่รู้จะเจริญกันอย่างไรกลับเห็นเป็นเรื่องเลวร้ายเจริญอย่างเห็นแก่ตัวทำไปตามธรรมดามันได้น้อยไม่พอแก่ความต้องการต้องใช้ความเห็นแก่ตัวใช้ความคดโกงกอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างในจิตใจมันก็เจริญแต่ความรู้ความคิดอย่างนี้ นี่จะไปกันถึงไหนมันก็มีแต่ว่าจะวินาศในที่สุดความเห็นกับตัวเพิ่มขึ้นกระทั่งมันต้องการจะครองโลกมันจะแบ่งกันครองโลกหรือมันหุ้นกันครองโลกแล้วมันก็รบกันเองเป็นเรื่องมิฆสัญญีเพราะความเห็นแก่ตัวเพราะธรรมะไม่สามารถจะควบคุมได้มองเห็นสิ่งเลวร้ายรุงรังหนาแน่นเต็มอัดไปหมดอย่างนี้ก่อนสิแล้วค่อยนึกถึงว่า
อะไรจะมาช่วยตัดทำลายสิ่งเหล่านี้แล้วจึงค่อยนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักธรรมจักนั่นเองมันจะตัดทำลายเลิกถอนสิ่งเหล่านี้ให้มันสะอาดเปลี่ยนกล้าแม้ว่ามันจะมีความเจริญทางวัตถุมากแต่ถ้าจิตจะมีธรรมะสะอาดอยู่แล้วมันก็ไม่เป็นไรความเห็นแก่ตัวก็ถูกควบคุมการศึกษาเปลี่ยนขึ้นใหม่มาสอนแต่เรื่องควบคุมความเห็นแก่ตัวควบคุมกิเลสตัณหา ให้รักเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายทั้งปวงนี่จึงจะมีความหมายถ้าเจริญทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจเดี๋ยวนี้อยากจะพูดว่ามีเจริญแต่ฝ่ายวัตถุไม่เจริญในฝ่ายจิตใจโลกนี้มันจึงเต็มไปด้วยวิกฤตการยุ่งยากลำบากทุกอย่างทุกประการเหลือที่จะกล่าวถ้ามันเจริญทั้งฝ่ายจิตใจขึ้นมาอย่างเพียงพอกับความเจริญทางวัตถุแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างนี้มันจะอยู่กันผาสุขสบายอยู่กันด้วยความรักใคร่เมตตากรุณาเรียกว่าอยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละทุกคนอยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายลัทธินายทุนก็ไม่มีเองลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ไม่มีเองลัทธิอะไรทำนองนั้นมันก็ไม่มีมันมีแต่ลัทธิเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย เป็นสังคมนิยมของธรรมะถ้าเป็นสังคมนิยมของกิเลสก็อย่างเดิมแหละคือเห็นแก่พวกรวมพวกที่จะกอบโกยเดี๋ยวนี้เป็นสังคมนิยมของธรรมะเห็นแก่สังคมที่ประกอบไปด้วยธรรมะมันก็กระทำแก่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยสันติภาพในโลกมันจะเกิดขึ้นมาได้หรืออะไรจะช่วยก็ต้องมีสิ่งที่ตัดสิ่งเลวร้ายตัดสิ่งเลวร้ายในโลกนี้ให้หมดไปอาตมาก็ไม่มองเห็นสิ่งอื่นใดนอกจากธรรมจักธรรมจักเรามาช่วยการสร้างสรรค์การรู้จักใช้ธรรมจักให้เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทำเป็นตัวอย่างเผยแผ่ธรรมจักคือเผยแผ่ความถูกต้องให้มันมีความถูกต้องไปทุกสิ่งทุกอย่างทั่วไปในโลกนั่นนะคือธรรมจักรทำหน้าที่เดี๋ยวนี้เราก็มาศึกษาธรรมะกันศึกษาธรรมะกันเพื่อจะเอาไปใช้ให้มันเป็นจักรสำหรับตัดปัญหาทั้งหลายให้มันหมดไปให้ธรรมจักรเนี่ยตัดปัญหาทั้งหลายหมดไปตัดปัญหาภายในคือความโง่หรือกิเลสของคนนั่นก็ตัดปัญหาภายนอกโดยเมื่อคนมันเป็นสมาธิแล้วมันก็ไม่มีวัตถุอะไรที่จะเป็นอันตรายหรือเป็นศัตรูมันอนุโลมตามกันไปอย่างนี้ขอให้พวกเราทุกคนหวังพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักรเถิดวันนี้ก็เป็นวันธรรมจักรอาสาฬหบูชาวันนี้ก็เป็นวันธรรมจักรมันประกาศธรรมจักรเป็นวันของธรรมจักร เราจึงพูดกันถึงเรื่องธรรมจักรเอาทีนี้ก็พูดเลยต่อไปถึงว่าจะมีธรรมจักรอย่างไรจะใช้ธรรมจักรอย่างไรที่จะตัดความเลวร้ายทั้งหลายเหล่านั้นให้หมดไปได้ก็ขอย้อนมาเรียกว่าธรรมจักรอตัมมยตาธรรมจักรอตัมมยตา สิ่งที่เรียกอตัมมยตาเนี่ยจะต้องใช้เป็นธรรมจักรที่จะชำระชะล้างไอ้สิ่งไม่ควรจะมีอยู่ในโลกเนี่ยให้มันหมดไปทำลายสิ่งที่เป็นวิกฤตการณ์ให้มันหมดไปทำลายข้าศึกของสันติภาพให้หมดไปแล้วมันก็จะเหลืออยู่แต่ความสงบสุข
เราเคยคิดกันหรือเปล่าเราไม่เคยเห็นตัวอย่างเลยแต่ว่าเราเคยคิดกันหรือเปล่าเนี่ยเราจะมีธรรมะกันไปทำไมเราจะศึกษาธรรมะกันไปทำไมคอยนึกถึงข้อที่ว่าชีวิตที่สูงสุดนั่นน่ะก็คือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายชีวิตนี้จะสงบเย็นเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้อย่างไรมันต้องสิ่งเลวร้ายออกไปเสียหมดโดยอาศัยธรรมจักรคืออตัมมยตาให้ใช้อตัมมยตาในทุกแง่ทุกมุมในทุกความหมายเพื่อจะกำจัดสิ่งเลวร้ายให้หมดไปจากโลกทั้งโลกภายในหรือโลกภายนอกแล้วก็จะประสบแห่งสันติภาพเมื่อตอนกลางวันก็เลยพูดถึงอตัมมยตามากพอแล้วที่จะรู้จักว่ามันคืออะไรพูดได้สั้นๆสรุปความก็คือว่าปัญญาอันสูงสุดสามารถที่จะมองเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ควรจะอยู่กับกูแล้วก็ตัดล่างเพิกถอนมันออกไปก็ได้ตามความหมายของสิ่งที่เรียกว่าอตัมมยตาอตัมมยตา ว่าที่จริงมันต้องใช้ในทุกความหมายในทุกระดับในทุกกิจกรรมนะสิ่งที่ชั่วร้ายจะต้องถูกขจัดออกไปจากจิตใจสร้างสรรค์สิ่งถูกต้องดีงามขึ้นมาแทนปัญญาที่ทำให้รู้จักสิ่งนั้นแล้วกำจัดสิ่งเลวร้ายออกไปจะได้นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าอตัมมยตาใครลองคิดดูทีว่ากิจกรรมไหนกรณีไหนที่ไม่ต้องใช้อตัมมยตาเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ามนุษย์มันออกมาจากท้องแม่โดยไม่มีปัญญาอะไรเลยจะเรียกว่าความโง่ก็ได้อย่าเรียกว่าความโง่เลยเรียกว่าไม่มีปัญญาก็แล้วกันเพราะคลอดมาจากท้องแม่แล้วมันถูกแวดล้อมไม่มีความคิดผิดเห็นผิดไปลุ่มหลงที่จะยินดียินร้ายคือจะพอใจหรือจะไม่พอใจหลงรักที่น่าพอใจหลงเกลียดที่ไม่น่าพอใจโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่ามันโง่มันโง่ก็แล้วทีนี้แม่ว่ามันออกมาจากท้องแม่ไม่ได้โง่มาเฉยๆกลางกลางมาพอออกมาจากท้องแม่แล้วมันก็เริ่มทำตนโง่เพราะว่ามนุษย์มันไม่ได้มีระบบวัฒนธรรมคำสอนที่ดีงามที่อบรมทารกพอสักว่าคลอดออกมาแล้วยายมันโง่มันไม่มีนี่มันมีแต่ทำให้มันโง่นี่ก็ต้องขออภัยพูดกับพ่อแม่นั่นแหละไม่รู้เรื่องนี้ผู้เลี้ยงทารกมันไม่รู้เรื่องนี้มันก็ป้อนเข้าไปแต่ความโง่ให้หลงรักสิ่งที่น่ารักให้หลงเกลียดโกรธสิ่งที่น่าไม่น่ารักเด็กทารกก็รู้จักเกลียดรู้จักรักรู้จักชอบรู้จักชังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นเงาตามตัวแล้วมันจะต้องเป็นทุกข์จะเป็นทุกข์มากขึ้นมากขึ้นจนสูงอายุไปนู้นถ้าโชคดีมันนึกได้นั่นแหละมันจึงจะคิดทำลายล้างไอ้ความทุกข์หรือความโง่นี่เนี่ยมันน่าสงสารใช่ไหมถ้าว่ามีการอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่อ่อนแต่ออกให้เดินมาให้จิตใจเดินมาในทางไม่โง่มันก็จะดีกว่านี่เดี๋ยวนี้มันได้ปล่อยไปเป็นทางโง่แล้วก็ส่งเสริมให้มันโง่หนักขึ้นไปอีก เพราะทุกคนจะสอนเด็กๆให้เกิดความเข้าใจว่ามีตัวกูมีของกูผู้ใหญ่จะพูดกับเด็กๆว่านี่
อันนี้ของหนูพ่อของหนูแม่ของหนูบ้านเรือนของหนูวัวควายของหนูไร่นาของหนูมันจะพูดแต่อย่างนี้มันไม่ได้มีการสั่งสอนให้รู้ว่ามันไม่ใช่ของกูไม่ใช่ตัวกูมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกต้องถ้าเกี่ยวข้องไม่ถูกต้องมันจะกัดเอาคือเป็นทุกข์นั่นแหละถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องเอาในฐานะที่เป็นตัวกูของกูมันก็กัดเอาคือเป็นทุกข์แต่แล้วก็ไม่ว่าที่สั่งสอนเด็กๆเล็กๆโดยสั่งสอนโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างให้มันเข้าใจผิดว่าเป็นตัวกูเป็นของกูยกตัวอย่างว่าไอ้เด็กตัวเล็กๆเนี่ยมันโดนไปชนโต๊ะชนเก้าอี้จนตู้อะไรก็ตามแล้วมันเจ็บแล้วมันก็ร้องมีพี่เลี้ยงหรือคนเลี้ยงมันก็ไปช่วยตีโต๊ะตีเก้าอี้ว่าทำเด็กร้องทำน้องกูร้องทำลูกกูร้องอะไรก็ตามใจเกิดตีโต๊ะตีเก้าอี้เด็กมันก็ยิ่งคิดว่านี่เป็นตัวตนเขาก็เป็นตัวตนไอ้นั่นก็เป็นตัวตนมันเป็นตัวตนที่จะทำลายร่างกันมันก็เตะเก้าอี้นี่ช่วยกันตีเก้าอี้นี่ทำไมไม่สอนกันไปในทางอื่นนะว่ามันเป็นอะไรทำไมจะต้องไปโกรธเก้าอี้แล้วทำไมจะต้องไปช่วยหลอกให้เด็กเข้าใจว่าเก้าอี้เป็นตัวตนช่วยกันตีเก้าอี้เนี่ยมันไม่มีระบบที่จะอบรมสั่งสอนเด็กๆให้ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นตามอายุมันมีแต่สอนหรือปล่อยให้มันโง่มากขึ้นยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นตามอายุยึดมั่นของงามของสวยของอร่อยคอยจะถามว่าเสื้อผ้าตัวไหนสวยจะซื้อให้ลูกเล็กๆเนี่ยมันจะเล่นของเล่นแพงๆอย่างไรก็จะซื้อให้มันก็ทำให้เสียความรู้สึกเสียนิสัยไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะพาลูกไปร้านขายของเล่นสวยๆแพงๆแล้วก็บอกลูกว่าทั้งหมดนี่เขามีไว้ให้เราโง่นะลูกเอ๋ยไม่มีใครเลยไม่มีใครบอกลูกอย่างนี้เลยมีแต่ถามว่าชอบอันไหนสวยที่สุดชอบอันไหนแม่จะซื้อให้แพงเท่าไรก็ไม่ว่านี่มันมีแต่อย่างนี้จะเอากันยังไงล่ะหรือว่าของกินก็เหมือนกันนะของกินแพงๆประหลาดไม่ได้บอกลูกว่านี่เขามีไว้ตาเราให้เราโง่นะมีแต่ถามมึงจะกินอะไรแม่จะซื้อให้ทั้งนั้นมันไม่ได้สอนเรื่องว่าควรจะเป็นอย่างไรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านี้จึงน่าสงสารที่ว่าเด็กๆมันก็เริ่มฝังให้ความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกู มากขึ้นแล้วก็เต็มไปทั้งโลกมีความต้องการในลักษณะที่ไม่จำเป็นมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนรับผิดชอบทำไมจะต้องย้อมผ้าเป็นสีทำไมต้องพิมพ์ดอกของผ้าแล้วจึงจะมาใส่ได้ต้องปักเป็นลูกไม้เป็นอะไรแล้วจึงจะมาใส่ได้นี่ความคิดมันเดินไปในทางนั้นถ้าเอาแต่ว่ามันไม่ต้องย่อมก็ได้หรือว่าถ้าย่อมก็ย่อมในทางที่มันทนมากกว่าในทางสวยงามไม่ต้องย่อมสีเขียวสีแดงปักลวดลายอะไรต่างๆเว้นที่เขาทำกันอยู่ให้มันหลอกตาให้มันหลอกใจไว้เรื่อยๆไปดูไอ้ลายของผ้าของที่เขาประดิษฐ์กันขึ้นมาใหม่มันเป็นเรื่องไม่จำเป็นเครื่องนุ่งห่มเกิดขึ้นมาในลักษณะ
ที่เกินจำเป็นหรือไม่จำเป็นมากขึ้นอาหารการกินก็เหมือนกันในลักษณะที่เกินจำเป็นหรือไม่จำเป็นมากขึ้นดูแคตตาล็อกขายอาหารของสมัยใหม่ปัจจุบันนี้เราเวียนหัวยังไม่รู้จะซื้ออะไร ที่อยู่ที่อาศัยก็เกินจำเป็นเกินจำเป็นต้องหาเงินมาใช้มากต้องไปโกงเข้ามามากๆถึงจะพอใช้ยานพาหนะก็ไม่พอต้องหลายคันคันราคาหมื่นใช้ไม่ได้ต้องใช้ราคาแสนคันราคาแสนใช้ไม่ได้ต้องใช้เงินรถราคาล้านเนี่ยมันเจริญพุ่งไปทางที่เกินความจำเป็นแล้วก็ไปหล่อเลี้ยงกิเลสตัณหาเรื่องตัวกูของกูบ้าหรือดีที่เราจะมานั่งพิจารณาโลกทั้งโลกกันอย่างนี้จะเป็นเรื่องบ้าหรือเรื่องดีก็อย่าตัดสินกันหน่อยแต่ในที่สุดว่ามันเรื่องนี้แหละมันคือมันเรื่องปัญหาความโง่มากขึ้นโง่มากขึ้นมีอวิชชามากขึ้นก็มีตัณหามากขึ้นก็มีความต้องการมากขึ้นเห็นแก่ตัวมากขึ้นจนจิตใจอยู่แต่ว่าทำอย่างไรจะได้สิ่งเหล่านี้มาคือสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่เกินการจำเป็นนำมาเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนุ่งเรื่องห่มเรื่องที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่เรื่องอยู่ยาอาหารอยู่ยายาแก้ไขนี่มันเป็นเรื่องเกินจำเป็นมากขึ้นนี่มันเป็นโลกที่มืดโลกที่หลงโลกที่สกปรกรกรุงรังเต็มไปหมดทั้งข้างนอกทั้งข้างในน่าไรที่จะไปกวาดล้างตัดทำลายให้มันเปลี่ยนเกลาให้มันสะอาดให้มันถูกต้องได้ก็ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เราเรียกกันว่าธรรมจักรช่วยกันมุนจักธรรมจักให้เข้าไปในจิตใจของคนไปตัดความโง่ของคนตัดกิเลสตัณหาของคนมันก็จะเกิดความถูกต้องความสะอาดความสงบอะไรขึ้นมาอย่าลืมว่าวันนี้เป็นวันธรรมจักรเป็นวันธรรมจักรของพระพุทธเจ้าที่ประกาศธรรมจักรและธรรมจักรที่มันจะเข้าไปตัดสิ่งนั้นได้ก็คือปัญญาในระดับอตัมมยตาอตัมมยตาอย่างที่เราพูดกันคอยรู้จักอตัมมยตาแล้วจะได้ชอบเห็นอนิจจตาไม่เที่ยงแล้วก็เห็นทุกขตาเป็นทุกข์แล้วก็เห็นอนัตตาไม่ใช่ตนแล้วก็เห็นว่าธรรมติตตามันเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็เห็นว่าธรรมนิยามตามันเป็นกฎของธรรมชาติบังคับอยู่แล้วก็เห็นอิทัปปัจจยตาเพราะมันไม่มีอะไรที่จะนอกไปจากการปรุงแต่งของเหตุของปัจจัยอย่างอื่นไม่มี มันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันให้พรกันว่าอยู่ร้อยปีพันปีขอร้องให้อยู่ร้อยปีอย่าให้ตายนี่มันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นไปได้เพียงอิทัปปัจจยตาขออวดสักหน่อยนะว่าตมาเนี่ยมีคนขอร้องมาอย่าเพื่อตายอยู่ช่วยสั่งสอนเขาต่อไปอีกมากมายหลายสิบคนหลายร้อยคนเต็มที่เขียนจดหมายมาก็มีบอกตรงๆก็มีดูมันสิเพราะมันไม่รู้เรื่องนี้เพราะไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจยตาแล้วมาบอกว่าโอ้ไม่ได้แล้วมันต้องแลกแต่อิทัปปัจจยตามันก็ฟังไม่ถูกเขาไม่รู้อิทัปปัจจยตาเป็นอย่างไรอิทัปปัจจยตาเป็นอย่างนี้เมื่อเห็นว่ามันเป็นไม่เป็นอย่างอื่นได้เป็นไปตามความต้องการไม่ได้ไม่ตามความประสงค์ของใครได้เป็นไปตามอิทัปปัจจยตานี่ก็เรียกว่ามันว่างจากความหมายแห่งตัวตน
โดยแท้จริงเป็นสุญญตาขึ้นมาเห็นสุญญตาคือว่างจากตัวตนขึ้นมาขันแรกก็เห็นว่าโอ้มันต้องเป็นอย่างนี้เองต้องเป็นอย่างนี้เองต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องไข้ต้องเป็นต้องตายไปตามเรื่องของสังขารก็เลยคิดว่าพอกันทีที่จะเป็นอย่างนี้ที่จะเป็นความทุกข์อย่างนี้มีความทุกข์อย่างนี้มีความคิดอย่างนี้โง่ที่เป็นอนัตที่เป็นอนัตตาเห็นเป็นอัตตาที่อย่างนี้พอกันทีที่เป็นของว่างเห็นเป็นไม่ว่างอย่างนี้พอกันทีมาเห็นกันใช่ไหมถูกต้องที่นั่นแหละความคิดที่มันเดินไปถูกทางของธรรมะเกิดเป็นอตัมมยตาขึ้นมาว่าพอกันทีอย่างนี้พอกันทีเลิกเอาอย่างอื่นที่ไม่เป็นอย่างนี้คือที่ไม่ทุกข์ที่มีความทุกข์น้อยทุกข์น้อยทุกข์น้อยจนกว่าจะไม่ทุกข์ไม่เป็นทุกข์นั่นความรู้ที่จะออกมาเสียจากสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วไปสู่ความไม่ทุกข์เนี่ยคือความรู้ที่เรียกว่าอตัมมยตาความรู้ที่จะออกมาเสียจากทุกข์เพื่อจะไปอยู่อย่างไม่มีทุกข์นี่คืออตัมมยตานับตั้งแต่ชั้นเล็กๆเลื่อนขึ้นมาสูงขึ้นไปรวมความว่ามันต้องละสิ่งที่ควรละจนไม่มีเหลือแล้วก็หมดปัญหาอาตมยตาตัวสุดท้ายก็ละภพละชาติละสังขารละอะไรหมดเป็นนิโรธเป็นนิพพานไปเลยมันจบอย่างนั้นนี่เรียกว่าอาตมยตามันก็จับที่คมกล้าฟาดฟันในสิ่งเหล่านั้นหายไปหมดไปหายไปตามลำดับจนไม่มีเหลือจนไม่มีสิ่งเลวร้ายฝ่ายกิเลสเหลืออยู่เลยนี่อตัมมยตาทำหน้าที่เหมือนกับจักรแต่ว่าเป็นจักรของธรรมะไม่ใช่จักรที่ทำด้วยเหล็กกล้าที่เขามีกันอยู่นั่นเป็นจักรวัตถุเป็นเรื่องของวัตถุฉะนั้นจักรภายในเป็นเรื่องของธรรมะแต่ว่าคมกว่าคือสามารถจะตัดกิเลสตัณหาได้ไอ้จักรที่ทำเป็นเหล็กกล้ามันตัดกิเลสตัณหาไม่ได้เพราะว่ากิเลสตัณหามันสร้างขึ้นมาเองจักรชนิดนั้นจะไปตัดอะไรได้นั่นเป็นจักรของธรรมะเนี่ยมันจะตัดได้ยุติกันทีว่าอัตมยตาคือเครื่องตัดขาดจากสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ด้วยกันสิ่งที่มันปรุงแต่งเราให้เป็นทุกข์สิ่งนั้นน่ะคือสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ด้วยกันจะเป็นอะไรก็ได้เป็นเหตุปัจจัยชนิดไหนก็ได้รวมทั้งหมดก็เลยกันเรียกท่านว่าสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งให้เกิดอะไรต่างๆนั้นในตัวนี้ต้องตัดขาดไม่ให้มันปรุงแต่งได้นั่นคือความหมายของคำอตัมมยตาไม่ปล่อยให้สิ่งที่เคยปรุงแต่งให้เป็นทุกข์นั้นปรุงแต่งได้อีกต่อไปมันยืดยาวอย่างนี้แปลยากคำนี้ที่จะมาจะแปลมาให้คนที่ไม่เคยรู้เข้าใจได้ทันทีมันแปลยากสิ่งใดที่มันได้ปรุงแต่งเราให้จมอยู่ในกองทุกข์หรือมีความทุกข์ใหม่ๆเกิดขึ้นก็ตามมันปรุงให้เกิดความทุกข์และสิ่งนั้นจะต้องตัดขาดออกไปมีความรู้ที่จะตัดขาดออกไปรู้เรื่องนี้รู้เท่าทันมันตัดขาดให้มันออกไปนั่นคืออตัมมยตาจะตั้งชื่อว่าอะไรดีคุณก็ไปคิดเอาเองก็แล้วกัน
ไม่พูดโดยภาษาไทยมันยุ่งกันทีนะภาษาบาลีมันเรียกสั้นๆอัตตมยตามีความหมายอย่างนั้นถ้าจนปัญญาแล้วก็ใช้ภาษาบาลีกันดีกว่าพูดคำว่าอัตตมยตาอัตตมยตามันติดปากกันจะดีกว่าจะไม่ลำบากแต่ก่อนที่จะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องเข้าใจนะเข้าใจคำอัตตมยตาสิ่งที่ตัดขาดจากสิ่งที่มันปรุงแต่งให้เป็นทุกข์การตัดขาดจากสิ่งที่มันปรุงแต่งให้เป็นทุกข์เรียกว่าอัตตมยตามันจะเป็นอะไรก็ตามใจถ้ามันปรุงแต่งให้เป็นทุกข์เนี่ยตัดขาดกันเถอะมันจะเป็นของรักของพอใจแก้วแหวนเงินทองอะไรก็ตามที่มันปรุงแต่งให้เป็นทุกข์แล้วต้องตัดขาดแล้วก็ต้องหาที่ชนิดที่มันไม่ปรุงแต่งให้เป็นทุกข์ไปอยู่กับสิ่งที่มันไม่ปรุงแต่งให้เป็นทุกข์นั่นแหละมันจะดีหรือจะหมดปัญหาในการที่เราพัฒนาอะไรกันไม่ได้ขอย้ำอีกทีว่าพัฒนาแผ่นดินทำแผ่นดินทองมันทำไปไม่ได้เพราะมันขาดความรู้เรื่องอัตมยตาที่จะมาใช้ตัดไอ้ความโง่เขลาลงไหลในอบายมุขในเรื่องวัตถุในเรื่องเนื้อเรื่องนั้นซึ่งมันเป็นข้าศึกหรือมันตรงกันข้ามกับความสุขหรือความสงบมันไปบูชาลงไหลในปัจจัยที่ปรุงแต่งให้เกิดความทุกข์แล้วมันจะพัฒนากันได้อย่างไรมันไม่เฉพาะจะพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองพัฒนาอะไรก็ตามใจกี่อย่างกี่อย่างจะเรียกว่าพัฒนาที่ถูกต้องคือดีกว่าเดิมแล้วก็ต้องอัตตมยตาทางอื่นมันไม่มีวิธีอื่นมันไม่มีหรือถ้าวิธีอื่นมันมีก็คือเรียกชื่ออัตตมยตานั่นเองใครจะมีวิธีอย่างใดมากี่วิธีกี่สิบกี่ร้อยวิธีถ้าทำหน้าที่อย่างนั้นก็ได้ชื่ออัตตมยตาแหละแต่คนที่มีหรือที่ใช้ไม่รู้จักชื่อ ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าให้มันมีเถอะไม่รู้จักชื่อไม่เรียกชื่อถูกก็เอ้าให้มันตัดเนี่ยสิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูได้ก็ได้นะครับนี่ก็ให้เจริญขึ้นมาจากความหลงความโง่อวิชชาเจริญขึ้นมาเสียจากความโง่เสียจากอวิชชากิเลสตัณหาเจริญขึ้นมาเสีย อย่าเจริญอย่างจมลงไปเดี๋ยวนี้โลกมันกำลังเจริญจมลงไปในความโง่อวิชชาตัณหาบูชาฝ่ายบวกที่เรียกว่าฝ่ายบวกฝ่ายได้ฝ่ายดีฝ่ายน่ารักน่าพอใจที่เขาเรียกกันว่าโพสิทีฟนั่นทางหนึ่งก็ไปโง่ไปหลงเกลียดกลัวไปเนกาทีฟคือฝ่ายลบมันก็เลยเป็นศัตรูทั้งสองฝ่ายเลยทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบคือทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วฝ่ายดีทำให้โง่ให้หลงฝ่ายบวกก็ขู่ให้กลัวให้ลำบากยุ่งยากเลยเป็นทุกข์ทั้งสองฝ่ายให้เรามาตัดความโง่อันนี้เสียว่าจะไม่โง่จะไม่หลงกันอย่างนี้จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องสำเร็จประโยชน์อยู่อย่างสงบเย็นกันแล้วกันไม่ต้องเป็นความหลงอย่างเรื่องกามารมณ์เรื่องทางเพศนี่ไม่ต้องถึงกับหลงถ้ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นมีจะต้องมีมันก็มีอย่างที่จำเป็นจะต้องมีหรือเท่าที่จำเป็นจะต้องมีหรือเท่าที่จะกำจัดที่จะจำกัดควบคุมไว้ได้ว่าอย่าให้มันเป็นอันตรายเดี๋ยวนี้มันหลงบูชาเป็นสรณะสูงสุดยิ่งกว่าใดๆคนชนิดนี้นะสมมติว่าพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมวันเดียวกับนางงามจักรวาลมาแล้วมันไปรับนางงามจักรวาลกันหมดไม่มีใครไปรับพระพุทธเจ้าคิดดูดิความหลงนี่มันมากเท่าไหร่ความหลงมันมากเท่าไหร่ความหลงขนาดนี้กำลังมีอยู่หรือไม่มันไม่มีอะไรพิสูจน์เพราะพระพุทธเจ้าไม่มีจะเสด็จมาให้นางงามจักรวาลมีโอกาสที่จะมีมาเราเลยไม่มีทางที่จะพิสูจน์
ว่าใครจะไปรับใครกันมากมาฆ่าคะแนนเองก็แล้วกันถ้ามันบูชาบวกบูชาโพสติฟสวยงามอเด็ดอร่อยสนุกสนานเหมือนที่คนทั้งโลกก็บูชากันอยู่นี่น่ากลัวคนที่ไปต้อนรับพระพุทธเจ้านี่จะน้อยกว่าคนที่ไปรับนางงามจักรวาล นี่ตัวอย่างนะมันจะเสียเวลามากไปคิดตัวเองดูบ้างว่าเรากำลังล้มกันอยู่สักกี่มากน้อยเอาละมาพูดกันถึงเรื่องธรรมจักรกันดีกว่าตัดในความโง่ความหลงทุกชนิดทุกขนาดทุกระดับทุกเวลาทุกสถานที่หมดไปด้วยธรรมจักรธรรมจักรคืออตัมมยตามีสติปัญญาไม่โง่ไม่หลงกับมันนี่มันจะมาหลอกให้หลงเท่าไรก็ไม่หลงกับมันนี่จึงจะเป็นอตัมมยตาเรื่องที่จะนำมากล่าวให้เป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นแนวสำหรับการศึกษามันก็มีอยู่มากเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วมีสาวกเกิดขึ้นบ้างแล้วพอทุ่งทวนแล้วพระพุทธเจ้าก็ประกาศในหมู่สาวกนั้นว่าภิกษุทั้งหลายในบัดนี้เราก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นบ่วงทิพย์และบ่วงมนุษย์แม่เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นบ่วงทิพย์และบ่วงมนุษย์เอาไปกันไปกันเราไปกันไปคนละทิศคนละทางอย่าไปซ่อนกันเลยไปเผยแผ่ธรรมะไปประกาศธรรมะสัตว์ทั้งหลายที่มันมีความทุกข์มันจะได้พ้นจากความทุกข์เพราะว่าสัตว์ที่ไม่โง่เง่านักมีสติปัญญาจะฟังถูกจะเข้าใจเรื่องนี้มันมีอยู่ไปประกาศพรหมจรรย์ประกาศศาสนาสมบูรณ์ทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะให้งดงามทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลางและเบื้องปลายไปแม่ฉันก็จะไปทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่เอาเปรียบสาวกสาวกไปคนละทางท่านก็ไปทางกันไปเผยแผ่ธรรมจักรให้รู้จักตัดสิ่งที่ควรตัดคือความทุกข์นี่ก็เป็นพระพุทธประสงค์อะไรที่ทำให้พระพุทธเจ้าพ้นจากบ่วงทิพย์และบ่วงมนุษย์อะไรมันก็คืออตัมมยตาตัวเดิมอัตมยตาตัวเดิมอัตมยตาที่ผลักพระสิทธัตถะออกมาจากการครองเมืองนั่นออกมาบวชอัตมยตาตัวนั้นมันก็ดำเนินการต่อไปกว่าจะถึงที่สุดคือจบหน้าที่นี่ขอบใจกันไหมขอบใจอตัมมยตากันไหมที่ผลักพระพุทธพระสิทธัตถะออกจากบ้านจากเมืองออกมาเป็นพระพุทธเจ้านี่อตัมมยตานะมันเป็นบุญคุณของอตัมมยตานี่ไม่ขอบใจกันบ้างเลยไม่รู้จักในตัวเองนั่นแหละจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรก็จะฝังตัวเองอยู่ในกองทุกข์ขอให้สนใจอตัมมยตาสำหรับคนธรรมดาจะใช้คำว่าใส่หัวออกมาแต่สำหรับพระสิทธัตถะเราไม่กล้าใช้คำว่าใส่หัวออกมาแต่มันก็พอๆกันพระสิทธัตถะมองเห็นอะไรจนทำให้อยู่ในวังไม่ได้และบางทีจะเป็นอตัมมยตาตัวสุดท้ายคืนที่ตื่นนอนขึ้นมาก่อนในนางบำเรอทั้งหลายจะตื่นไปอ่านพุทธประวัติตอนนั้นดูเห็นอันอาการอันนี้แล้วกันเลยแน่เลยออกอตัมมยตา
ลักไสให้ออกเราจะใช้คำว่าไสหัวเฉพาะฝ่ายกิเลสกิเลสมันไสหัวให้ไป หาความทุกข์อาตมยตานี่มันจะเพียงผลักไสหรือว่าเชื่อเชิญก็ได้ออกไปหาความดับทุกข์เราจะขอบใจอตัมมยตามันเป็นเครื่องตัดบ่วงทั้งบ่วงทิพย์และบ่วงมนุษย์เหมือนกับว่าในสนามรบมันมีลวดหนามบ้างสนามเพาะบ้างก็ขุดดักกั้นเอาไว้ก็มีรถถังชนิดหนึ่งเอามาตัดเกลี้ยงหมดเลยอัตมยตาก็เหมือนอย่างนั้นแหละมันก็ตัดบ่วงทิพย์บ่วงมนุษย์ที่ผูกพันมันตัดทั้งหลายไว้แม้อัตมยตานี่มันช่วยให้บุกเข้าไปในทางที่สูงกว่าบุกเข้าไปทำลายสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นอัตมยตาบุกเข้าไปในกามโลกก็ทำลายความหลงในกามอัตมยตาบุกเข้าไปในรูปโลกก็ทำลายความหลงในรูปในรูปธาตุอัตมยตาบุกเข้าไปในอรูปโลกก็ทำลายความหลงในอรูปธาตุหมดความหลงในกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุหมดมันก็หมดทีนี้มันก็เหลือแต่นิพพานธาตุก็เลยออกไปสู่นิพพานอาตมยตาบุกเข้าไปค้นหาทำลายสิ่งที่เลวร้ายที่ปรุงแต่งให้จมอยู่ในกองทุกข์ชั้นละเอียดชั้นประณีตจนหลอกให้เห็นว่าเป็นดีเป็นวิเศษถ้ายังอยู่ในกองทุกข์ยังติดจมอยู่ในกองทุกข์แล้วมันจะดีวิเศษไปไม่ได้นั่นเรื่องสวรรค์วิมานมันจะดีวิเศษไปไม่ได้เพราะมันมีให้อยู่ในกองทุกข์ท่านพรหมโลกก็เหมือนกันแหละมันยังหลอกให้มีตัวตนมีตัวกู้อยู่ยกหูชูหางอยู่นั่นแหละมันวิเศษไปไม่ได้ล่ะจะเป็นสวรรค์ชั้นกามาวจรหรือชั้นอรูปาวจรชั้นเตามันก็ไม่วิเศษไปได้ถ้ามันทำให้ล้มติดอยู่ที่กับกองทุกข์นี่จะต้องบุกเข้าไปอตัมยตาบุกเข้าไปทำลายอัสสาทะเสน่ห์หรือรสอร่อยทั้งหลายที่มีอยู่ในกามธาตุในรูปธาตุในอรูปธาตุขอสิ้นจบหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วมันก็เป็นนิพพานธาตุเป็นเหนือโลกในบางกรณีให้มันเรื่อรังอยู่ในจิตใจกิเลสเนี่ยมันหลงไหลอยู่ในกับสิ่งที่ผูกพันจิตที่มีกิเลสมันก็พลอยลุ่งไหลอยู่กับสิ่งที่มันผูกพันเรียกว่าอุปาทานิยธรรมก็ได้สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเมื่อมีสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานแล้วมันก็มีอุปาทานก็ยึดมันถือมัน นี่มันต้องรื้อสิ่งเหล่านี้ออกนี่สิ่งเป็นที่ตั้งในอาสวะเรียกว่าอาสวัฏฐานิยธรรมก็ต้องรื้อออกไม่มีใครรื้อออกนอกจากอัตมยตาต้องมีความรู้ขนาดอัตมยตามันจะรื้อรกรากของอาสวัฏฐานิยธรรมหรืออุปาทานิยธรรมจะได้คือสิ่งที่ให้มันจมอยู่ในกองทุกข์ยึดด้วยความยึดมั่นถือมั่นหรือด้วยการสะสมกิเลสมันต้องใช้อาการรุนแรงถึงจะเรียกว่าเผาให้มันหมดไปเผาให้มันหมดไปเหมือนเราไฟเผาอะไรที่เผาให้มันหมดไปธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะแห่งอุปาทานเหล่านี้ต้องเผาให้หมดไปเผาให้หมดไปแล้วมันไอ้สิ่งเหล่านี้มันมารวมจุดอยู่ที่ตัวตนก็ต้องกำจัดตัวตนให้หมดไปเผาสิ่งที่เรียกว่าตัวตนไม่มีเหลืออยู่
ทิฏฐิโง่ฝ่ายซ้ายเป็นสัสตะทิฏฐิถือว่ามีตัวตนมีตัวตนทิฏฐิโง่ฝ่ายขวามันก็ถือว่าไม่มีอะไรเลยเป็นนัตถิกะทิฏฐินี่มันสุดโต่งสองข้างมีตัวตนมีตัวตนเต็มที่เป็นสัสตะทิฏฐิไม่มีอะไรเลยเป็นนัตถิกะทิฏฐินั่นนี่เป็นความโง่พอๆกันถ้ามันอยู่ตรงกลางมันมีตัวตนมีตัวตนแต่ว่าไม่ใช่ตัวตนมีตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนอะไรอะไรที่จิตใจรู้สึกว่าเป็นตัวตนนั้นคอยดูดีว่ามันไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเรียกว่าอนัตตาอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนไอ้ตัวตนที่มีความรู้สึกอยู่ในใจว่าตัวตนนั่นนะถ้ามันไม่ใช่ตัวตนแล้วมันจึงเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีอะไรเสียเลยอัตตามันก็มีตามความรู้สึกของคนตามธรรมดาใครรู้สึกว่าอะไรเป็นอัตตาก็ต้องดูเสียใหม่ว่ามันไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตาแต่มนุษย์มันต้องพูดอย่างเป็นอัตตาเพราะงั้นไม่รู้จะพูดอย่างไรแม้พระพุทธเจ้าก็ตรัสที่เป็นอัตตาอัตตาไว้เยอะแยะไปหมดเหมือนกันอัตตาหิอัตโนนาโถนี่พระพุทธเจ้าตรัสนะตนเป็นที่พึ่งของตนเราไม่รู้ก็คิดว่ามีอัตตาที่เป็นอัตตาแต่ที่ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนไอ้ตนตนนี้ก็ไม่ใช่อัตตาแล้วมันก็ต้องช่วยตัวมันเองต้องสร้างความรู้ขึ้นมาให้เห็นว่ามันไม่ใช่อัตตาเป็นอัตตาที่ไม่ใช่อัตตาแล้วก็ไม่ได้หลงรักในตัวตนที่จะเอาเป็นที่พึ่งหรือตัวตนที่จะแสวงหาที่พึ่งไม่ต้องมีตัวตนพระพุทธภาษิตที่พูดถึงอัตตาอัตตานี่มีมากเยอะแยะเท่ากับพูดถึงอนัตตาถ้าพูดถึงอนัตตาก็บอกว่ามันไม่ใช่ตัวตนถ้าพูดถึงอัตตานี่พูดอย่างชาวบ้านพูดเพื่อให้ชาวบ้านฟังถูกให้ชาวบ้านพอใจชาวบ้านสนใจนัตถิอัตตะสมังเปมังความรักเสมอโดยตนไม่มีจงฝึกตนจงสงวนตนจงยกตนอันนี้ก็มีเยอะแยะไปหมดตนตนตนแต่อย่าลืมว่าที่ตรัสเรียกว่าตนนั่นเป็นอัตตาตนที่เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นอัตตาล้วนๆนะก็เป็นมิจฉาทิฏฐิฝ่ายสัสตะทิฏฐิถ้าตนชนิดที่ไม่มีอะไรเลยนั่นก็เป็นนัตถิกะทิฏฐิความคิดมันแบ่งแยกได้เป็นสองพวกพวกหนึ่งคือว่าสัพพังอัตถิสิ่งทั้งปวงมีพวกหนึ่งมันสัพพังนัตถิสิ่งทั้งปวงไม่มีนี่มันสุดโต่งอย่างนี้พระเจ้าว่าอย่าพูดอย่างนั้นมันอิทัปปัจจยตามันแลกแต่เหตุปัจจัยมันก็มีชั่วคราวมีชั่วการปรุงแต่งเป็นไปทั้งหมดนั่นมันก็เป็นอนัตตานี่อนัตตามันไม่ใช่ตนมันเป็นสัมมาทิฏฐิมันอยู่ตรงกลางไม่ใช่สัพพังอัตถิสัพพังนัตถิจึงไม่เป็นสัสตะทิฏฐิจึงไม่เป็นนัตถิกะทิฏฐิพูดคำที่ฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็ง่วงหลับกันหมดพอกันทีว่าไม่เป็นอัตตาไม่มีอัตตาไม่มีอัตตาหรือว่าไม่มีอัตตาแต่ว่ามีอัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตานั่นแหละพุทธศาสนาละมีอัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตานั่นแหละเป็นนัตเป็นอนัตตาเรียกว่าอนัตตาถ้าเป็นสัตว์อัตตาไปเสียหมดก็เรียกว่าอัตตาอัตตาตามแบบของชาวบ้านไม่มีอะไรเลยก็เรียกนิรัตตานิรัตตาตามแบบของอมิจฉาทิฏฐิพวกนี้แต่ถ้ามีอัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตานี่ก็เรียกว่าอนัตตาอนัตตาอยู่ตรงกลางถ้ามันมองเห็นอนัตตาเช่นนี้แล้วมันจะไม่ยึดถืออะไรเลยมันจะถอนออกจากความยึดถือทั้งหมดก็คืออตัมมยตามันถอนอัตตาทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิออกไปได้ไม่ไปสู่อนัตตาเห็นว่าเป็นอัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตาเห็นทุกอย่างเป็นอนัตตา
คือเป็นอัตตาที่ไม่ใช่อัตตาแต่เป็นอนัตตาอย่างนี้เลิกละหมดทั้งสัสสตทิฏฐิและนัตถิกทิฏฐิเลิกละหมดทั้งตัวตนและทั้งของตนนี่ถึงขนาดเผาไฟกันเลยไม่มีตัวตนเหลือไม่มีตัวตนสำหรับจะยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานอีกต่อไปมันมีตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนเอาทีนี้เมื่อเผาล้างกวาดเปลี่ยนกันแล้วมันก็จะต้องสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาหน่อยมันก็สร้างสัมมาทิฏฐิประดิษฐานอาณาจักรแห่งสัมมาทิฏฐิขึ้นมาใหม่แทนอาณาจักรนรกเลวร้ายอาณาจักรสัมมาทิฏฐิก็คือธรรมานาจักรหรืออาณาจักรแห่งอาตัมมยตาเป็นอาณาจักรที่อาตัมมยตาควบคุมอยู่คุ้มครองอยู่คนก็โง่ไม่ได้โง่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดไม่ได้เนี่ยอาณาจักรแห่งธรรมธรรมานาจักรอาณาจักรเนี่ยถูกธรรมจักรทำหน้าที่ให้คนทั้งหลายหูตาสว่างสวยไม่โง่ไม่หลงอะไรเป็นอัตตาต่อไปธรรมจักรช่วยเป็นอย่างนี้เกิดธรรมานาจักรขึ้นมาก็คืออาณาจักรแห่งอตัมมยตาอาณาจักรแห่งอตัมมยตาคงจะไม่มีใครได้ยินเคยได้ยินหรือเคยพูดจ้าเดี๋ยวนี้ต้องมองเห็นอตัมมยตาที่มีบุญคุณอย่างยิ่งที่ถอนสัตว์ให้ออกจากกองทุกข์ใส่หัวสัตว์ให้ออกไปจากกองทุกข์เมื่อมันไม่อยากออกก็ใส่หัวจนให้มันออกไปจากกองทุกข์ไปจนได้ในที่สุดก็มีผลที่ต้องการคือสันติภาพชีวิตที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรมาเบียดเบียนมาเผาลนมาครอบงำมาย่ำยีมาปิดกั้นเป็นอิสระเสรีพ้นจากอำนาจแห่งกิเลสและความทุกข์ทั้งหลายนี่เป็นโลกที่ว่างจากอัตตาแต่กลับมีธรรมะมากมายไม่มีอัตตาว่างจากอัตตาแต่มีกรุณาในโลกนี้น่าหัวไม่มีตัวตนแต่มีกรุณาไม่มีตัวตนที่จะมันเห็นแก่ตนมันก็เห็นแก่ผู้อื่นก็รักผู้อื่นในโลกที่ไม่มีตัวตนกลับมีกรุณาเพราะมันไม่เห็นแก่ตนเพราะมันไม่มีกิเลสจะเห็นแก่ตนมันก็มีรักผู้อื่นมันก็เต็มไปด้วยกรุณาใหญ่หลวงแล้วมันก็ยังมีเบกขาไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่บาดีไม่หลงดีไม่บาดชั่วไม่หลงชั่วไม่บวกไม่ลบไม่ยินดีไม่ยินร้ายสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาจึงไม่ไปยินดียินร้ายในสิ่งใดที่มาให้รักก็ไม่รักก็ไม่เกิดกิเลสประเภทโลภะหรือราคะที่มาให้โกรธให้เกลียดก็ไม่โกรธไม่เกลียดมันก็ไม่เกิดกิเลสประเภทโทสะหรือโกรธะมันที่มาสงสัยหลงไหลกังวลใจมันก็ไม่มีมันก็ไม่สงสัยเพราะมันไม่มีความต้องการอะไรมันก็ไม่มีเกิดกิเลสไม่เกิดกิเลสประเภทโมหะไม่เกิดกิเลสประเภทโลภะโทสะโมหะนั่นแหละสันติภาพสูงสุดอยู่ที่นั่นความสงบเย็นสูงสุดมันอยู่ที่นั่นความรู้สูงสุดอยู่ที่นั่นจนพระพุทธเจ้าตรัสว่าความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนี่เป็นปริญญาเป็นความรอบรู้สูงสุดที่ผู้ใดรู้แล้วก็ได้รับประโยชน์สูงสุดคือดับทุกข์สิ้นเชิงมีสันติภาพมีสันติภาพเพราะอำนาจแห่งความรู้ที่มีชื่อว่าอาตัมมยตาความรู้ที่ทำให้พูดออกมาว่ากูไม่เอากับมึงอีกต่อไปในสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์พอกันทีเลิกกันที
ถ้าใครเข้าใจอย่างอื่นไม่ได้ก็จำไว้ง่ายๆว่าอัตมยตานะ มีความหมายพอกันทีเลิกกันทีกับสิ่งบ้าๆบอๆ อย่าไปหลงไหลอะไรกับสิ่งนั่นอีกต่อไปนั่นคืออัตมยตามันก็จะเป็นจักรที่คมกล้าสติปัญญานี่ก็เป็นจักรที่คมกล้าตัดกระจุยกระจายไปหมดทั้งโลกข้างนอกและโลกข้างในตัดโลกข้างในได้แล้วมันโลกข้างนอกมันก็ถูกตัดไปเองเพราะมันไม่โง่สร้างโลกโง่ๆขึ้นมานี่คืออัตมยตากับธรรมจักรวันนี้เป็นวันธรรมจักรคอยรู้สึกอยู่เสมอวันนี้เป็นวันธรรมจักรอย่าพูดเสร็จแล้วก็เลิกการเวียนเทียนแล้วก็เลิกกันอย่างนี้ไม่มีธรรมจักรคนนั้นไม่มีธรรมจักรถ้ามันมีธรรมจักรมันก็ต้องมีสิ่งที่ตัดทำลายสิ่งที่ควรตัดนะและสิ่งนั้นก็เรียกว่าอัตมยตาเรื่องที่พูดวันนี้ก็คือพูดเรื่องอัตมยตากับธรรมจักรใครเข้าใจก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะประกอบเรื่องธรรมจักรวันนี้ก็โดยเรื่องอธิบายอัตมยตาเพิ่มเติมหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอัตมยตาเพิ่มขึ้นจากที่เคยรู้มาแต่ก่อนหรือเพิ่มขึ้นจากที่ได้ยินได้ฟังเมื่อตอนบ่ายตอนเย็นฮะอันนี้ตอนค่ำมาพูดขยายความไปตามแนวของคำว่าธรรมจักรธรรมจักรธรรมจักรเพราะวันนี้เป็นวันธรรมจักรคอยรู้จักธรรมจักรแล้วคอยรู้จักใช้ธรรมจักรรู้จักใช้ธรรมจักรถ้าไม่รู้จักใช้ธรรมจักรธรรมจักรมันก็ไม่มีต่อเมื่อรู้จักใช้ธรรมจักรธรรมจักรมันจึงจะมีนี่เรียกว่าศาสนาจะมีอยู่กับเราก็ต่อเมื่อเราใช้ศาสนาให้เป็นประโยชน์ถ้าอยากจะให้พระศาสนาเจริญแล้วจงรีบใช้ศาสนาใครจะว่าบ้าบออย่างไรอาตมาก็พูดอย่างนี้ถ้าอยากจะให้พระศาสนาเจริญแล้วคุณจงรีบใช้ศาสนาเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนั่นแหละมันจะทำให้พระศาสนาเจริญไม่ต้องซื้อหาพระมาแขวนคอหรือไม่ต้องเบิกพระเนตรพุทธาภิเษกอะไรกันที่ไหนก็ได้คุณรีบใช้ศาสนารีบใช้ศาสนาให้มากที่สุดแล้วศาสนาก็จะเจริญยิ่งช้ายิ่งมีมากยิ่งไม่ช้ายิ่งหายไปมันน่าสะใจไหมใช้เขาไว้มันจะมีเพิ่มขึ้นถ้าไม่ใช้มันจะหายไปจะบำรุงศาสนาก็ขอให้รีบใช้ศาสนาถ้าใครอยากจะบำรุงศาสนาก็อย่าโง่ไปหวังอะไรนะรีบใช้ศาสนาให้เป็นประโยชน์และศาสนาก็จะเจริญในการที่เราใช้ศาสนาถ้าเราอยากให้ศาสนาเจริญอย่างนี้เรารู้จักธรรมะในลักษณะอย่างนี้มีอัตมยตาเป็นเครื่องมือในการที่จะปฏิบัติศาสนาเอาหัวใจเพชรเม็ดเอกของศาสนาคืออัตมยตามาใช้กำจัดไอ้สิ่งที่ควรจะกำจัดไม่ควรมีอยู่ในใจนั่นแหละคือการใช้ศาสนาให้เป็นประโยชน์จะขอร้องครั้งสุดท้ายว่าอย่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้หมากินโอ้ยหมาพูดหยาบไปหน่อยแล้วพูดสุนัขกินอย่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้สุนัขกินเดี๋ยวนี้มีแต่พิธีรีตองฮะบำรุงทุ่มเทกันเป็นการใหญ่ทำบุญทำทานเป็นการใหญ่แล้วก็เหมือนกับว่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ไข่สุนัขกินก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระศาสนานั่นเลยหรือจากเป็ดไก่นั่นเลยไข่ออกมาไว้สุนัขกินไม่สนใจ
ในคนที่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เสียสตางค์กลับได้รับประโยชน์มันก็ชักจะเป็นอย่างนี้กันแล้วแม้ที่สวนโมกคนที่ใส่บาตรให้พระกินทุกๆวันนี่ไม่เคยเอาอะไรแต่พวกฝรั่งที่เขาไม่เคยเสียสตางค์ในสวนนี่เขามาเอามาค้นเอาไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้คนอื่นกินตัวเองไม่กินเนี่ยก็เตือนเป็นข้อสุดท้ายมีความไม่ประมาทในที่ทุกสถานเถิดพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ท่านหวังอย่างนี้ท่านขอร้องอย่างนี้เอาละพอสมควรแก่เวลาแล้วว่าอธรรมยถาเป็นธรรมจักที่ตัดที่จะเฉือนผ้าขี้ริ้วสวนเฉือนส่วนที่เป็นขี้ริ้วเป็นพังพืชออกไปเสียจากส่วนที่มันควรจะสะอาดบริสุทธิ์หมดจดคือตัวศาสนาแท้ บำรุงศาสนาโดยการใช้ธรรมยถาเฉือนเฉือนในสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในจิตใจนี่รีบใช้ศาสนาอย่างนี้จะทำให้พระศาสนามีอยู่และเจริญนี่จะเป็นความสุขสวัสดีแก่บุคคลนั้นเหนื่อยแล้วขอยุติการบรรยายครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้